็นเรื่องราวนะคะที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลเองค่ะจากเพจชื่อดังนะคะจากเพจอีจันค่ะพูดถึงน้องคนนึงนะคะที่อายุได้1ขวบ8เดือนนะคะที่ต้องทนทุกข์ทรมานค่ะจากโรคที่ไม่สามารถย่อยอาหารเองได้ค่ะตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะซึ่งเกิดจากตัวลำไส้ของน้องเนี่ยนะคะไม่มีเซลล์ปมประสาทที่จะสั่งงานได้ค่ะจึงทำให้เวลารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยก็ไม่สามารถย่อยได้ซึ่งสิ่งเดียวที่น้องทานในตอนนั้นก็คือนมคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่สามารถย่อยได้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกันกับโรคนี้นะคะโรคลำไส้ไม่มีปมประสาทนั่นเองค่ะจากผู้รู้ของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญค่ะอาจารย์นายแพทย์ชลศักดิ์ธีรพัทรพันธ์ค่ะสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์ครับหลายคนต้องยังไม่รู้จักกับโรคนี้แน่ๆเลยค่ะอาจารย์ชื่อโรคนะคะนั่นคือโรคลำไส้ไม่มีปมประสาทค่ะลำไส้ของเรามีปมประสาทอะไรยังไงคะอาจารย์อธิบายให้ฟังสักนิดนึงค่ะโดยทั่วไปเนี่ยลำไส้ของเราในชั้นกล้ามเนื้อนะฮะจะต้องมีการมีปมประสาทเพื่อเอาไว้สั่งงานนะฮะเพื่อปกติเนี่ยลำไส้ของเราเนี่ยโดยทั่วไปจะหดตัวนะครับในกรณีที่ปมประสาทเนี่ยทำงานปกติมันจะทำหน้าที่เหมือนกับว่าสั่งให้คลายตัวได้ตามปกตินะฮะก็คือปกติลำไส้ของเราเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวนะฮะต้องมีทั้งการหดและการคลายเป็นจังหวะเพื่อที่จะได้เหมือนกับไล่อาหารนะครับจากบนสู่ล่างสู่ล่างเลยนะครับนึกถึงเวลาเราทานข้าวเข้าไปนะคะถ้าเกิดเราเห็นแบบในภาพนี้ลำไส้ของเราก็จะขยึบเขาจะมีการเคลื่อนตัวเขาแบบนี้จะต้องบีบตัวค่อยบีบตัวบีบตัวแล้วพอมีอาหารเข้ามาก็จะบีบเสร็จแล้วปุ๊บอะไรที่เป็นประโยชน์เขาก็จะอ่ะเข้าสู่เส้นกระแสเลือดเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายอันไหนที่จะย่อยออกมาเป็นอุจจาระเขาก็จะอ่ะบีบตัวลงไปเรื่อยๆนะฮะก็คือตั้งแต่ทางกินเข้าไปนะครับหลอดอาหารก็บีบตัวนะครับเข้าสู่กระเพาะอาหารนะครับไปสู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับนี่ก็คือลำดับการทำงานของลำไส้แต่พอมันไม่มีปมประสาทปั๊บการทำงานมันไม่ทำงานเลยใช่ก็คือในส่วนที่ไม่มีปมประสาทเนี่ยมันจะอยู่ในท่าหดตัวอย่างเดียวนะฮะมันจะคลายตัวไม่ได้นะครับมันก็เหมือนกับว่าลำไส้ส่วนที่ไม่มีปมประสาทเนี่ยมันบีบตัวอยู่ลำไส้ส่วนข้างบนที่มีปมประสาทมันก็ผ่านไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบีบมามันเจอสิ่งที่อุดตันอยู่อย่างนี้เลยทำให้คนไข้เหมือนท้องป่องอย่างในรูปเลยไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับครับทีนี้สาเหตุของการที่ผู้ป่วยเขาเป็นโรคนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุได้จากอะไรบ้างครับแล้วมันพบบ่อยแค่ไหนครับอาจารย์คือในปัจจุบันเนี่ยเรามีทฤษฎีนะครับว่าอันแรกที่เชื่อถือกันมากที่สุดคือเป็นปกติเนี่ยในการตั้งแต่เวลาเราเจริญเติบโตเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องนะฮะการเคลื่อนที่ของตัวปมประสาทเนี่ยจะเคลื่อนที่ตั้งแต่หัวลงสู่เท้านะครับผมคือในกรณีเนี้ยก็อาจจะมีการที่มันหยุดถึงจุดใดจุดหนึ่งนะฮะก็คือเคลื่อนที่ลงมาตั้งแต่หัวละลงไปข้างล่างลงไปที่ลำไส้จนถึงจุดหนึ่งมันหยุดลำไส้ที่ต่ำกว่าตรงที่มันหยุดก็จะไม่มีปมประสาทนะครับทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นได้หรืออีกในกลุ่มหนึ่งก็คือลำไส้เนี่ยมีปมประสาทหมดแล้วแต่เขาก็เชื่อว่ามันสลายตัวไปนะฮะจะทำให้มันทำงานไม่ได้ซึ่งนะครับผลสุดท้ายแล้วก็เลยทำให้ลำไส้มันบีบตัวคลายตัวไม่ได้ก็คล้ายๆก็ทำให้มีลักษณะลำไส้อุดตันได้นะครับคลายตัวไม่ได้ก็เลยไม่สามารถย่อยอาหารได้นั่นเองนะคะแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าคือน้องเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเลยแพทย์เนี่ยสามารถวินิจฉัยได้หรือเปล่าคะตั้งแต่ตอนที่น้องอยู่ในครรภ์ของคุณแม่ว่าจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าเกิดในครรภ์เนี่ยค่อนข้างยากครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เวลาวินิจฉัยเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่เด็กส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับก็คืออาจจะมีประวัติว่าเด็กรับประทานนมไม่ได้นะครับอาเจียนนะฮะหรือที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือไม่ยอมถ่ายขี้เถานะฮะใน 24-48 ชั่วโมงแรกปกติเด็กปกติต้องถ่ายขี้เถานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงเกิน48ชั่วโมงไม่ยอมถ่ายขี้เถาอันนี้ก็อาจจะเป็นที่สงสัยแล้วจะมีภาวะโรคนี้ร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นอายุที่พบบ่อยสำหรับโรคกลุ่มนี้นี่สักอายุประมาณก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่แรกเกิดเลยได้เลยใช่ครับแล้วเราสามารถทราบได้เลยว่าเป็นโรคนี้ตั้งแต่แรกเกิดถ้าเกิดไม่ถ่ายอย่างที่อาจารย์บอกค่ะ48ชั่วโมงแล้วส่งตรวจได้เลยหรือเปล่าคะใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าในกลุ่มที่มีอาการท้องอืดและไม่ยอมถ่ายขี้เถานะฮะแล้วก็ท้องอืดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีการส่ง
ตรวจทางเอ็กซเรย์นะครับก็คือการบริการส่วนแป้งนะครับส่วนแป้งดูว่ามันมีลักษณะที่เข้าได้กับโรคนี้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทางโรคทางเอ็กซเรย์เนี่ยเข้าได้นะครับเราก็จะเหมือนกับสิ่งที่จะยืนยันนะครับสิ่งที่จะยืนยันว่ามันเป็นโรคนี้จริงนะครับก็คือการตรวจชิ้นเนื้อนะครับซึ่งการตรวจนี่ต้องผ่าตัดอะไรใหญ่ไหมครับหรือว่าวิธีการเอาชิ้นเนื้อเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมการตรวจชิ้นเนื้อก็คือโดยทั่วไปที่เราทำก็คือตัดบริเวณตัดรูทวารหนักนะฮะขึ้นไปสัก 2-3 เซนนะครับแล้วก็ตัดเหมือนตัดเอาเนื้อเยื่อตรงบริเวณลำไส้เนี่ยออกมาตรวจซึ่งเอาเป็นแค่นิดหน่อยไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่ไม่ใช่ตัดใหญ่ใช่ครับก็เพื่อที่จะดูว่ามันไอ้ปมที่อาจารย์ว่ามันมีไหมโรคใช่ครับนะครับเป็นไปได้ไหมคะว่าไอ้การที่เราไม่มีปมประสาทเนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังเพราะอย่างตัวเพจที่มีการพูดถึงน้องคนนี้เนี่ยก็มาทราบอาการกันโดยประมาณก็1ปี8เดือนแล้วมันผ่านมา1ปีแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองกันมาเป็นปีแล้วแบบนี้เนี่ยมันสามารถรักษาได้ยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ต้องกล่าวก่อนว่าโดยทั่วไปเนี่ยอีกจะมีถ้าเกิดบางคนเนี่ยเป็นในระยะที่เหมือนกับส่วนที่ไม่มีปมประสาทมันสั้นก็คือไม่ยาวมากนะครับก็คือส่วนลำไส้ที่มีปมประสาทเนี่ยค่อนข้างยาวนะฮะส่วนที่ไม่มีปมประสาทสั้นแรงดันที่ข้างบนมันก็ดันสามารถพอดันผ่านไปได้แต่เด็กอาการมันเลยยังไม่ค่อยออกไม่ชัดมากไม่ชัดมากนะครับก็อาจจะมีอาการเหมือนเด็กท้องผูกนะฮะท้องผูกเรื้อรังนะครับแล้วก็ค่อยมาแสดงอาการตอนโตที่คือแสดงอาการมากๆเนี่ยตอนโตเช่นร่วมกับมีไข้เพราะว่าเหมือนกับพออุจจาระมันผ่านได้ไม่ดีมันก็เกิดการหมักนะฮะทำให้เกิดลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอาจจะมีในกลุ่มนึงที่มาออกตอนที่ค่อนข้างโตแล้วแล้วก็เรื่องของอาหารการกินที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือช่วงแรกเนี่ยถ้าสมมุตินะคะเป็นโรคลำไส้ไม่มีปมประสาทมันเป็นแค่นมแม่มันก็ยังสามารถโฟลไปได้ไหลจากบนลงล่างได้แต่พอเริ่มมีทานเป็นอาหารเป็นข้าวบดบ้างอะไรบ้างลำไส้มันเริ่มทำงานหนักมันก็เลยทำให้อาการชัดเจนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่มันโป่งพองเนี่ยมันโป่งมากขึ้นก็คือส่วนที่มันเหมือนกับตอนแรกมันจะดีนะฮะพอมันมีไปผ่านจุดที่อุดตันมันก็ผ่านไม่ได้ไอ้ตรงส่วนต้นเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นจนทำให้ลำไส้ตรงส่วนที่ดีเนี่ยตรงนั้นมันอาจจะก็กลายเป็นไม่ดีไม่ค่อยดีไปด้วยทีนี้แนวทางการรักษานี่มีทางเลือกอะไรบ้างไหมครับต้องผ่าตัดเท่านั้นไหมครับทีนี้ถ้าผ่าตัดนี่มันจะใหญ่เล็กแค่ไหนอันนี้คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคที่ไม่มีปมประสาทนะฮะก็คือการรักษาคือตัดส่วนที่ไม่มีปมประสาทเนี่ยออกนะฮะแล้วก็เอาส่วนที่มีปมประสาทมาต่อบริเวณข้างล่างรูก้นนะครับซึ่งจะผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็กก็คือขึ้นอยู่กับว่าส่วนความยาวของส่วนที่ไม่มีปมประสาทเนี่ยเยอะแค่ไหนมากเป็นมากแค่ไหนซึ่งโดยทั่วไปก็เป็นที่โชคดีที่ว่ามันจะเป็นส่วนของลำไส้ต้นส่วนล่างก็คือไม่ยาวมากนะครับเราก็ไม่ต้องเปิดช่องท้องผ่านะครับก็คือสามารถดึงลำไส้ส่วนที่ไม่มีปมประสาทเนี่ยผ่าตัดออกมาทางรูก้นได้เลยแล้วก็ต่อได้เลยฟังดูเหมือนมีโอกาสที่จะหายขาดได้ใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นโรคที่ไม่มีปมประสาทนะครับก็คือเป็นการตัดส่วนที่มีปมประสาทออกเอามาต่อซึ่งอันนั้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติครับสามารถผ่าตัดได้ในเด็กเล็กด้วยใช่เด็กเล็กด้วยนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจากข่าวเนี่ยนะคะตัวครอบครัวของน้องเนี่ยค่ะไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะว่าขาดทุนทรัพย์นั่นเองค่ะกรณีแบบนี้จากคำแนะนำของอาจารย์แนะนำว่าควรจะดูแลหรือว่าประคับประคองไปยังไงได้บ้างคะเอาตรงประเด็นของการเรื่องทุนทรัพย์ก่อนครับถ้าที่ปัจจุบันนะฮะก็คือเรามีประกันสุขภาพของรัฐบาลนะครับก็โรคพวกนี้จะถ้าเกิดสมมติไปเข้าในโรงพยาบาลรัฐที่ผ่าตัดได้นะครับก็คือสามารถรักษาได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่อาจารย์บอกว่าคือนั่นคือบัตรทองของสิทธิบัตรทองต่างๆของ30บาทสมัยก่อนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับโดยที่ไม่ใช่ข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นปัญหานี้อันนี้คือประเด็นที่1ที่สามารถแก้ไขได้คือแก้ไขได้โดยง่ายใช่ครับก็คือใช้สิทธิ์บัตรทองนั่นเองนะครับครับแล้วก็แต่ในกรณีของน้องเนี่ยคืออาจจะคือแพทย์ผู้รักษาเนี่ยอาจจะตรวจแล้วนะครับตรวจแล้วก็คือผ่าตัดไปเอาไปดูชิ้นเนื้อนะครับปรากฏว่ามันก็มีกลุ่มอาการของโรคหนึ่งที่
อาการเนี่ยจะเหมือนกับกลุ่มที่ไม่มีปมประสาทเลยนะครับก็คือพอผ่าตัดไปปุ๊บเอาชิ้นเนื้อมาตรวจปรากฏว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีปมประสาทแต่ปมประสาทนั้นทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานไม่ทำงานด้วยนะฮะหรือว่าเอาไปตรวจชิ้นเนื้อแล้วปมประสาทที่มีอยู่เนี่ยรูปร่างมันผิดแปลกไปการทำงานก็ผิดปกติไปก็อาจจะมีอาการคล้ายกับของน้องได้ซึ่งในกลุ่มนั้นน่ะอันเนี้ยการผ่าตัดไม่ช่วยนะครับเพราะว่ามีปมประสาทแล้วนะครับครับแต่ไงก็ตามก็ต้องไปถึงชิ้นเนื้อถูกไหมครับใช่ครับอาการเหมือนจะใกล้เคียงกันค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวน้องเองเนี่ยนะคะด้วยอาการต่างๆที่ได้มีการระบุมาในเนื้อข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งการดื่มนมนะคะก็ดื่มนมได้เพียงแค่ครั้งละ 1-2 ซีซีเท่านั้นนะคะรวมไปถึงค่ะยังไม่สามารถทานอาหารได้เลยนะคะแล้วก็มีอาการอย่างที่เราเห็นในภาพค่ะคือพุงปองท้องโตตลอดเวลาท้องอืดอาเจียนทุกครั้งนะคะเมื่อให้สารอาหารและส่วนการขับถ่ายค่ะการปัสสาวะนะคะตัวน้องเนี่ยจะต้องปัสสาวะออกทางหน้าท้องมีการสวนปัสสาวะทางหน้าท้องทุกๆ6ชั่วโมงนั่นเองค่ะอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเลยค่ะอาจารย์ครับก็คือในกลุ่มพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการรับอาหารนะครับรับนมรับอาหารสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการประคับประคองนะครับก็คือถ้าเกิดในกลุ่มของคนไข้กลุ่มนี้นะฮะทั้งที่นะไม่คืออาจจะเข้าใจว่าน่าจะน้องเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปมประสาทแต่แค่ว่าปมประสาทนั้นเนี่ยไม่ทำงานนะครับผิดปกติเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทางแพทย์ที่ตรวจรักษานะฮะคิดว่าน้องเป็นโรคที่ไม่มีปมประสาทน่าจะผ่าตัดรักษาไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการตัดต่ออะไรอันนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าเกิดในเป็นกลุ่มที่ผมบอกว่าอาจจะผ่าตัดและไม่ช่วยอะไรเนี่ยก็คือการรักษาคือการประคับประคองนะฮะก็คือการค่อยๆเพิ่มนมทีละน้อยนะฮะเท่าที่เด็กรับได้นะครับแล้วก็ส่วนอาหารสารอาหารที่น้องขาดเราก็ให้ทางหลอดเลือดนะครับจะถ้าเกิดสังเกตในภาพจะเห็นน้องมีสายนะครับให้ทางหลอดเลือดด้วยนะครับทีนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวนะครับว่าสำหรับโรคลำไส้ไม่มีปมประสาทหรือว่ามีแต่ไม่ทำงานเนี่ยครับอาจารย์มีสิ่งที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างครับครับก็ตั้งแต่สิ่งที่จะฝากก็คือถ้าเกิดสมมติมีลูกคลอดออกมานะครับแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไม24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงลูกยังไม่ถ่ายขี้เถา รับนมไม่ได้ท้องอืดนะฮะถ้าเกิดในกลุ่มที่น้องมีอาการอย่างนี้ก็อาจจะต้องพามาตรวจนะครับสังเกตอาการนะครับแล้วก็ดูว่าท้องอืดผิดปกติอะไรเงี้ยก็พามาตรวจเพราะว่าถ้าเกิดในกลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะลำไส้ส่วนที่ดีจะยังไม่เสียไปด้วยนะครับการผ่าตัดก็จะได้ผลดีครับแล้วก็สำหรับบัตรทองนี้เรายังใช้ได้อยู่การเข้าถึงระบบบริการนี้ยังเป็นไปได้ทั่วประเทศไทยของเราไม่ว่าคุณจะยากจนหรือว่าร่ำรวยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ตราบใดที่คุณยังเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีเลขประจำตัวประชาชนแค่นี้ค่ะก็สามารถเข้าสู่การรักษาได้แล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกนั่นก็คือต้องสังเกตตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะถึงอาการผิดปกติต่างๆสงสัยไม่เข้าใจถามค่ะถามกุมารแพทย์นะคะถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลคุณณตอนนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลกับพวกเรานะคะสำหรับโรคนี้ค่ะลำไส้ไม่มีปมประสาทนะคะอาจารย์นายแพทย์ชลศักดิ์ธีรพัทรพันธ์ค่ะสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับช่วงหน้าค่ะไอเดียชีวิตดีของเรามีหุ่นยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยในเรื่องอะไรกลับมาติดตามนะคะ